ไม่ได้สวัสดีครับพบกับรายการ Boom Weekly Highlight สำหรับอาทิตย์นี้นะก็เต็มไปด้วยข่าวคราวมากมายที่ซึ่งมันลำใหญ่มากขี้เกียจฟังขี้เกียจอ่านแต่ต้องทำการบ้านว่าถ้าเกิดพูดผิดแม้แต่นิดเดียวกูก็คุกทีมงานก็คุกนะครับพวกมึงเข้าไปเที่ยวในคุกด้วยกันนะครับวันนี้อ่ะก่อนอื่นก่อนอันใดที่เอ่ยนะจ๊ะภาพยนตร์นะฮะที่เป็นกระแสในตอนนี้คือใครมาว่าหนังเรื่องนี้30ไม่ได้มันมีกระแสเหมือนกันทั้งในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบเนาะเชิงบวกก็อาจจะแบบเฮ้ยมันลุ้นอย่างพวกเราที่เรารีวิวกันแล้วก็บอกว่ามันลุ้นมากเรารู้สึกเราชอบมันมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเข้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นจริงสำหรับใครหลายๆคนที่ดูแล้วไม่ชอบเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ชอบเพราะตอนจบขออนุญาตสปอยอย่างเป็นทางการพูดเป็นกลางๆไว้แล้วกันว่าตอนจบของหนังเรื่องนี้ค่อนข้างไม่เมคเซนส์ในเชิงหลายๆความคิดมันถูกมองว่าเป็นหนังที่จันโลงจิตจันโลงใจผ่านการเซ็นเซอร์ทางศิลธรรมจริยธรรมอันดีงามของประเทศไทยมาแล้วมันก็เลยทำให้หนังจบแบบนี้ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครและเรื่องมันยังไปต่อได้อีกถามหน่อยถ้าเกิดเขาเอาตัวละครและเรื่องโดยที่ไม่ผ่านความจังลงจิตจังลงใจของคนที่ตรวจกอรมนอและที่เกี่ยวกับหนังทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านแล้วเขาออกมาฉายพวกมึงก็ไปถล่มด่าเขาว่ามันเป็นหนังที่ไม่มีจริยธรรมยังไงเนี่ยแล้วพวกมึงจะดูอะไรกันถามหน่อยพวกมึงต้องการอะไรมันคือมันเปรียบเทียบไงว่าจริงๆแล้วประเทศไทยคนไทยโดยรวมๆเนี่ยอยากจะให้เล่าในมุมมองของคนที่กระทำความผิดแล้วยังลอยนวลอยู่เยอะแยะมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเขาพยายามจะพูดความจริงแต่นี่ในหนังอะไปค่ะต่อดึงเข้าข่าวนี้เลยค่ะมหากาพย์อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นมหากาพย์แล้วเพราะว่าเราอ่านชื่อคนคนนี้นะจนมันเป็นมหากาพย์ล่ายาวไปสู่คนอื่นๆมากมายมหากาพย์มันสั้นไปด้วยเพราะมหากาพย์มันมีจุดจบแต่เรื่องราวของเรื่องนี้มันไม่ใช่มหากาพย์มันคือภารตะของอินเดียเรื่องนึงที่ทำมาเป็นหนังอะซึ่งไม่จบแล้วต่อไปเรื่อยๆเชื่อมั้ยหลังจากมีการเอากระเช้าไปนะเดี๋ยวต้องมีพจน์อานนท์ออกมาแขวะลง IG คอยดูไม่เกิน3สัปดาห์ทำไมต้องแขวะลง IG ก็นี่ IG ยอนเขาก็แบบเดินไปตามขอขมาถือกระเช้าไปพจน์อานนท์ก็โพสต์ลง IG บอกว่าเราก็ไม่ได้จงเกลียดจงชังน้องอะไรเงี้ยไม่ได้จงเกลียดจงชังแต่ออกรายการโต๊ะแตกบิปากเบะปากติกตาใส่เนื้ออาจารย์เสรีเจ๊ม้าอนภาสุดฤทธิ์และบอกไม่ได้โกรธแม่ต้องพูดความจริงนะตรงนี้ว่าเขาเคืองจริงๆพอเขาเคืองเนี่ยเด็กมาขอโทษก็คือหายโกรธแต่สุดแค่หายโกรธไม่ต้องไปโพสต์แต่ว่าไม่ได้โกรธอะไรน้องครับคืออันนี้ไปโพสต์ด้วยใช่ไหมว่าแบบจริงๆแล้วก็ไม่ได้โกรธอะไรมันเป็น IG ที่แบบดูเป็นออฟฟิเชียลมากกว่าหรือเปล่าแบบว่าทางทีมเขียนมาให้ลงแบบนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่ะ IG ส่วนตัวใครอยู่นี่ IG นี่ IG โพสต์เนี่ย IG โพสต์เนี่ยก็ IG ส่วนตัวไงเนี่ยก็บอกก็แค่อยากบอกให้น้องรู้ว่าทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบสูงนะไปสอนเขาอีกเป็นไงล่ะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากดีกลายเป็นร้ายโอ้โหบอกแล้วพุ่งกับคนเนี้ยถึงว่าทำไมทำหนังได้ปีหนึ่ง 3-4 เรื่องเพราะเขียนบทเก่งอย่างนี้เขียนให้คนนู้นไปอย่างนี้เขียนให้คนนั้นไปอย่างนี้เขียนไปสุดดีไปหมดก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมหากาพย์ที่เหมือนจะเคลียร์เคลียร์ก็ตอนนี้ก็เคลียร์โดยมีกาวใจอย่างคุณวูดดี้นอกจากจะเป็นกาวใจให้แม่ลีน่ากับผัวแล้วยังเป็นกาวใจให้คู่นี้อีกก็เคลียร์ปมเรื่องของผู้จัดการเก่าด้วยก็คือโยนเป็นความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างผู้จัดการเก่าก็เห็นมีข่าวบอกว่าเปลี่ยนผู้จัดการใช่ใช่ใช่ว่าเปลี่ยนผู้จัดการใหม่ถ้าเกิดผู้จัดการใหม่ทำแบบเก่าอีกก็ต้องออกมาถือกระเช้าไปขอโทษเออข้าเป็นผู้จัดการแต่ครั้งนี้เรื่องของการขอโทษจียอนก็เป็นคนติดต่อเองก็ถูกนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเขาทำอย่างนี้ถือว่าถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็มีดราม่ากับอาเป็ดเชิญยิ้มด้วยยังมีดราม่าอีกหลายคนมากแล้วก็จียอนพยายามจะเคลียร์ก็ถูกต้องของเด็กที่เด็กควรจะทำแต่ว่าจียอนเลือกเคลียร์กับอาเป็ดก่อนแล้วก็ได้ต้องขอบคุณนะว่าจียอนหนึ่งมีเพื่อนดีเพื่อนดีอย่างป้าต้นหอมสกุลตลากับเจ๊รัศมีแขแล้วก็อีกหลายคนคือป้าต้นหอมเนี่ยอยู่ในวงการมานานทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแกเนี่ยแก่ประสบการณ์เก่าประสบการณ์เพราะฉะนั้นแกก็จะแนะนำเด็กๆได้ก็รวมถึงประเด็นของพี่ก๊อฟเบญจพลใช่ด้วยก็ได้มีการพูดคุยกันก็คงเป็นผู้จัดการนี่แหละที่เหมือนกับไปให้ข่าวว่าไม่อยากจริงๆแล้วจียอนนะเรื่องตลกถ้าเกิดจียอนไม่เล่นตลกในจียอนอยู่ไทยไม่ได้แล้วไปปลูกสตรอเบอรี่แดงที่เกาหลีเถอะก็สงสารเนาะอยู่เกาหลีสบายๆแต่ภาษีน้อยๆก็ต้องมาเจอแหวด7แหวด3ที่ประเทศไทยเนาะแล้วเงินก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้เนาะวันนี้ไปโกรธใครมาเนี่ยโกรธจียอนหรอมหากาพย์จียอนไม่คือไม่ได้โกรธวันนี้เรามีเวลาทำการบ้านเราได้ดูหลายอย่างก็เลยอินเนอร์มาเต็มเลยทีนี้ใช่ๆๆ
เอามาถึงเรื่องนี้ค่ะตลอดระยะ1สัปดาห์ที่ผ่านมาปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภายันถึงสัปดาห์นี้ยันต่อไปถ้าเกิดวันนี้ยังเขียนไม่จบนะคะในเรื่องของดีเจชาวๆนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขอเล่าก่อนนะครับคือว่าตลอดระยะเวลาที่ชาวๆทำงานมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเนาะเรื่องของเรื่องมีการไปออกรายการชื่อดังหนึ่งรายการที่มีหมอดูถือธงนะคะนั่นแหละค่ะได้ฟันธงออกมาหลายๆอย่างว่าในปีนี้ชาวๆเป็นปีชงจะมีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุทางด้านสมองดีเจชาวๆก็ระวังตัวเองสุดฤทธิ์แต่ด้วยความเป็นปีชงแล้วก็ไม่ได้ระวังตัวคนอื่นด้วยล่าสุดนะคะเมื่อวันที่27เมษายนในช่วงเวลาหลังจากจัดรายการแฉทางช่องทีเมน25ออกจากตึกกัมมี่เนี่ยประมาณ 23:30 นไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุก็คือถนนเทพารักษ์หรือถนนวัชรพลตัดใหม่ซึ่งถนนนี้มันเป็นถนนแนวตรงเป็นถนนคู่ขนานจะมีจุดยูเทิร์นก็ได้เกิดการยูเทิร์นรถขึ้นมาแล้วก็มีการไปเกี่ยวเอามอเตอร์ไซค์น้องอายุ18นะคะพ่วงมากับรถประมาณไม่เกิน100เมตรนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ได้ลงมารับผิดชอบโดยการลงมาดูอันนี้คำพูดชาวๆนะลงมาดูว่าคนเจ็บเป็นยังไงมีการโทรตามอปภ.สายไหมเพื่อเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลภูมิพลแล้วชาวๆก็บอกอีกว่าอยู่กับน้องเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลจนถึงประมาณ 4:00 ต่อมาก็ได้มีการติดต่อให้ข้อมูลว่าโทรไปหาญาติไม่มีใครรับโทรติดแต่ไม่มีใครรับรอบที่2โทรติดรับแต่ก็ปิดเครื่องไปในรอบที่3ตนเองก็เลยอยู่กับน้องก็ได้บอกกับทางโรงพยาบาลไว้ว่าถ้าเกิดมีอะไรจะต้องเป็นค่ารักษาชาวๆพร้อมที่ยินดีตายแล้วตอนนี้ในเรื่องของคดีเป็นยังไงบ้างในเรื่องของคดีตอนนี้ชาวๆถูกตั้งข้อกล่าวหาเนี่ย3ข้อหา1ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์สินและเสียชีวิต2ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่มีแต่มันหมดอายุก็เลยไม่มีไปแทนอ่ะ3ขับรถโดยไม่มีประกันพ.ร.บ.ก็คือพ.ร.บ.ขาดนั่นเองอันนี้คือ3ข้อกล่าวหาที่ดีเจชาวๆโดนตำรวจสน.สายไหมเนี่ยตั้งข้อกล่าวหาณเวลานี้ณวันนี้เมื่อวานดีเจชาวๆได้เดินทางไปยังวัดบึงทองหลางเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังสวดอภิธรรมศพของน้องเบลจิรภาพนะครับผมที่เป็นคู่กรณีที่เสียชีวิตก็ไปเป็นเจ้าภาพงานศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรื่องมันไม่จบเท่านี้ค่ะเมื่อวานทนายรณรงค์แก้วใสซึ่งเป็นทนายของคู่กรณีหรือว่าเป็นทนายฝั่งผู้เสียชีวิตได้มาออกรายการถามตรงๆกับคุณจอมขวัญทางไทยรัฐ32นะครับผมก็มีการออกมาให้ข้อมูลว่าดีเจชาวๆเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อตอนกลางวันเนี่ยมันไม่จริงเลยเป็นการสัมภาษณ์บิดเบือนความจริงซึ่งทนายรณรงค์ออกมาพร้อมกับหลักฐานก็คือหลังจากที่น้องเข้าโรงพยาบาลคือมีการชนวันที่27เข้าเช้าวันที่28หลังจากนั้น2วันดีเจชาวๆได้ส่งแค่กระเช้าแล้วเงิน 2,000 บาทไปให้ที่โรงพยาบาลและยังไม่ได้เงินจำนวน 30,000 บาทวันที่2พฤษภาคมเนี่ยจะต้องเป็นวันที่เอาศพน้องออกแม่จำเป็นจะต้องไปกู้เงินนอกระบบมาเป็นจำนวนเงินอีก 30,000 กับ9บาทเพื่อมาจ่ายทางโรงพยาบาลภูมิพลมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลภูมิพลในวันที่2พฤษภาหลังจากนั้นในวันที่4พฤษภาก็มีการนัดคุยกันระหว่างคุณชาวๆกับทางคู่กรณีที่สน.สายไหมแม่ยืนยันว่าวันที่4พฤษภาดีเจชาวๆเพิ่งให้เงิน 30,000 เพื่อเป็นเงินเยียวยาก้อนแรกให้วันที่4พฤษภาตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุจนถึงวันที่3พฤษภาทางครอบครัวได้เพียงแค่กระเช้ากับเงิน 2,000 บาทเท่านั้นอันนี้เป็นคำพูดของทนายฝั่งผู้เสียชีวิตนะครับคงพูดก่อนที่ยังไม่ได้ดูคลิปอะเนาะมันจะมีที่อีกอย่างออกมาต่อมาทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการคุยกันสรุปว่าเมื่อวานดีเจชาวก็คือวันที่5พฤษภาคมมีการแถลงข่าวของชาวแล้วก็ตอนเย็นชาวก็ไปร่วมงานเป็นเจ้าภาพนักข่าวตามไปสัมภาษณ์ชาวก็ยังยืนยันว่าจะชดใช้และรับผิดชอบในสิ่งตัวเองทำแต่เวลาประมาณ18:00 น.กว่าๆเสร็จๆได้มีคลิปของทางช่อง7ออกมาเป็นคลิปที่เป็นอีกมุมนึงทางฝั่งถนนอีกฝั่งนึงที่ดีเจชาวเทิร์นกลับมาเป็นว่ากลุ่มเด็กเขาบอกว่าลูกเขาไม่ได้แหวนลูกเขาจอดเฉยๆโอเคเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นจอดมอเตอร์ไซค์รวมกลุ่มกันเขาย้ำนะว่าไม่ได้แหวนแต่แค่จอดเฉยๆแล้วก็มีอะไรไปโดนบันดาลให้น้องเบลเนี่ยบิดออกมาจากซ้ายสุดไปขวาสุดทำให้รถดีเจชาวๆเกี่ยวเอาไปอันนี้คือคำพูดที่แม่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานในรายการว่าลูกไม่ได้แหวนลูกจอดรถเฉยๆแต่ไม่รู้อะไรโดนใจให้ลูกบิดจากซ้ายไปขวาเท่านั้นเองอันนี้คือคำพูดของแม่นะเราแก๊งเพื่อนๆไปหมดอ่ะอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะเพราะไม่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะคือเราไม่รู้เราไม่อยู่ในเหตุการณ์แล้วชาวก็ไม่รู้ว่าเพื่อนหายไปไหนหมดแล้วนักข่าวไปถามแม่แม่ขอไม่ตอบในกรณีนี้แม่ตอบแค่ว่าลูกตัวเองณตอนนี้ต่อมาวันนี้คือวันที่6เมื่อวานเป็นการสวดอภิธรรมวันสุดท้ายวันนี้วันที่6มีการจัดงานชาปนกิจดีเจชาวติดงานไม่ได้ไปร่วมงานแต่ส่งทนายฝั่งตัวเองไปเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของการรับผิดชอบต่างๆว่าเอาอะไรยังไงกันดีก็คิดว่าคดีนี้น่าจะจบได้เร็วนะคะเพราะว่าทางฝ่ายแม่น้องเบลเนี่ยก็เข้าใจว่าลูกตัวเองอ่ะผิดสรุ
ปแล้วการตั้งข้อหาเนี่ยมันกลายเป็นประมาทร่วมไปแล้วมันไม่ใช่ประมาทแค่คนเดียวประมาทร่วมหมายถึงว่าทั้ง2ฝ่ายต้องชดใช้ซึ่งกันและกันต้องชดใช้ค่าเสียหายซึ่งกันและกันถ้าเกิดคุณชาวเรียกคุณแม่ก็ต้องจ่ายถ้าเกิดคุณแม่เรียกคุณชาวก็ต้องจ่ายแต่ว่าคราวนี้คุณแม่จะไม่ฟ้องแล้วเตรียมไม่ฟ้องแล้วไม่ฟ้องกลายเป็นว่าคือชาวๆโดนแค่คดีที่เป็นตัวพรบหมดอายุกับใบขี่แล้วก็ขับรถโดยประมาทใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้โลกโซเชียลก็กับกําลังแบบว่าตีกันอยู่2ฝ่ายว่าตกลงใครผิดเอางี้สื่อไม่อยากให้ทุกคนมองว่าใครผิดสื่ออยากให้ทุกคนมองว่าณวันนี้มนุษยธรรมของคนคนนึงที่มีภาพหลักฐานออกมาแล้วว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ตั้งใจโอเคอาจจะเป็นการขับรถโดยประมาทเพราะว่าในข้อความของกฎหมายประมวลกฎหมายไทยเนี่ยการขับรถโดยประมาทถึงทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเสียทรัพย์สินเนี่ยไม่ว่าจะขับรถไปชนกวยนะคะกวยตำรวจจราจรสีส้มที่ตั้งอยู่แล้วถ้าเกิดมันพังเราก็ต้องชดใช้ในส่วนนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นณวันนี้คดีจะเป็นยังไงอยากให้รอทางศาลหรือว่าทางตำรวจหรือว่าทางทนายเขาคุยกันก่อนพวกคุณอย่าเพิ่งไปโยนไปโยนมาชอบผิดอันนู้นผิดอันนี้ผิดมันไม่มีใครผิดหรอกครับคือตอนนี้เอาตรงๆไหมที่มันเป็นอย่างทุกวันนี้เพราะพวกเรากันเองแหละที่ใส่ไฟกันไปใส่ไฟกันมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จบลงยังไงคือคิดว่าณตอนนี้เขาคงคุยกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีการสถาปนากิจไปตอนประมาณ5 โมงตอนนี้ก็ต้องรอสรุปพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าจะมาอัปเดตว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเรื่องสาวก็จบนะครับข่าวต่อไปเป็นข่าวของเอาพาดข่าวก่อนละกันนะพาดข่าวบอกว่าเปิดบ้านหรู40 ล้านนะฮะขวัญอุษามณีก่อนผู้รับเหมาแต่งบ้านจนเละเพดานพังอันนี้เรียกว่าเป็นอะไรอ่ะจะเรียกว่าเป็นกรรมหรือเป็นอะไรดีอ่ะเมื่อกี้แบบเป็นความซวยอันนี้เป็นอะไรอ่ะคือเล่าก่อนว่าเดิมขวัญอุษามณีเนี่ยเขามีบ้านของเขาอยู่แล้วหลังหนึ่งใช่ปะแต่บังเอิญว่าบ้านหลังนั้นของเขาเนี่ยมันดูทรุดโทรมไงคุณแม่ก็ลำบากไงก็เลยแบบซื้อบ้านหลังใหม่ให้ราคา40 ล้านอ๋อจิ๊บๆขายได้หลังจากนั้นก็เริ่มค่อยๆแบบทยอยตกแต่งภายในซ่อมปรับปรุงก็จ้างผู้รับเหมามาล้านหนึ่งผู้รับเหมาก็เบิกเพิ่มอีก300,000ผลที่ได้ก็คือนะฮะก็กลายเป็นภาพนะฮะที่ขวัญอุษามณีนะฮะถ่ายรูปขึ้นไปที่ห้องโบว์เพดานข้างบนนะฮะรู้สึกจะอยู่ชั้นสามบ้างแล้วก็ตัวเองอยู่ข้างๆถังน้ำแล้วก็ถือผ้าเช็ดน้ำเพื่อซึมอยู่ข้างล่างคือเรื่องของเรื่องวันนี้มีการแถลงข่าวแล้วคุณขวัญอุษามณีเนี่ยออกมาแถลงข่าวขวัญอุษามณีออกมาแถลงข่าวไปแล้วที่งานอีเวนต์งานนึงเนาะก็บ่นไปเรื่องนี้แหละเพราะว่ายังไงก็จ่ายเงินไปแล้วสุดท้ายก็ได้งานแบบนี้ออกมาอะไรเงี้ยเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ด้วยก็เงินที่จะปรับปรุงบ้านอะไรบ้านเนี่ยก็เป็นเงินที่เก็บหอมรอมริบเอาทุกวันนี้ก็ต้องกินข้าวกองถ่านก็เป็นกำลังใจให้อ่ะอัปเดตเพิ่มเติมจากในข่าวนี้ก็คือในข่าวนี้มันมาเมื่อวานแต่จริงแล้ววันนี้มีการแถลงข่าวแล้วก็นักข่าวก็เลยถามไปว่าจะฟ้องไหมอะไรอย่างงี้ขวัญกูสามนี้เลยบอกว่าน่าจะให้แม่จัดการอะไรประมาณนี้แล้วทีมงานเราก็บอกว่าถ้าแม่จัดการฟ้องแน่นอนอันนี้ทีมงานพูดย้ำนะคะว่าทีมงานพูดนะคะหนูมาจากทีมงานหนูมาจากทีมงานจริงๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์เนาะเรียกว่าอะไรอ่ะจะผิงข่าวเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหรืออะไรที่ไปเจอผู้รับเหมารายนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็นั่นแหละก็คงจะต้องดำเนินการกันต่อไปดูว่าจะมีวิธีการอะไรยังไงบ้างคงจะไม่เลวร้ายเหมือนกับบริษัทบางบริษัทที่ทำคานรถไฟฟ้าตกมาอะไรเงี้ยจนทางญี่ปุ่นก็เริ่มขึ้นบัญชีดำไปแล้วนะฮะก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างเป็นกำลังใจให้คุณขวัญอุษามณีนะครับในการที่จะซ่อมบ้านต่อไปนะไหนๆซื้อบ้านไป40 ล้านค่าผู้เหมาอีกร้านนึงเป็น41บวก300,000 41 ล้าน 300,000โอ้ขนแข้งได้ด้วยหรอสักนิดนึงค่ะจ่ายอีกสัก2 ล้านในการปรับปรุงใหม่รอบนึงน่าจะดีขึ้นเออนะแน่มีเงินดูมองโลกในแง่ดีอ่ะแล้วก็ต้องสวยบ้างบ้างสวยบ้างบ้างสลับกันไปอย่างนี้จะสวยอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่วันนี้เขาเลือกประเด็นแรงๆให้กูหมดเลยว่ะมาถึงพี่หนิงปณิตานะครับผมเกิดอะไรขึ้นเล่าย้อนกลับไปอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แต่เดือนมีนาแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องยาวนานมากยาวนานมากเข้าหลายๆเรื่องนะครับผมก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างค่ายเพลงกับค่ายนีโนบาร์เดอร์นะครับก็คือขอเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่าค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งเนี่ยมีผู้บริหารหลายๆคนด้วยแหละนะครับแล้วก็มีเด็กในสังกัดนะครับโดยค่ายเพลงนี้ก็จะส่งเด็กในสังกัดของตัวเองเนี่ยครับไปร่วมแสดงละครของในค่ายต่างๆซึ่งในตัวละครเรื่องนี้มีในส่วนของน้องเสือนวพลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในวันที่4เมษาเล่าก่อนว่าผู้บริหารคนนี้อันนี้คือเล่ามาจากคลิปนะครับผู้บริหารคนนี้คือหนิงปณิตาเนี่ยไปแจ้งความในวันที่4เมษาไลฟ์สดโดยเอาน้องเสือนวพลเนี่ยเข้ามานั่งอยู่ในรถด้วยแล้วน้องเสือกับหนิงได้พูดว่าผู้บริหารของค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งเนี่ยได้หลอกเอาเงินจำนวน50,000 บาทกับน้องเสือซึ่งน้องเสือเนี่ยได้โอนเงินจำนวนนี้50,000 บาทเนี่ยเพื่อไปเป็นนักแสดงก็คือเหมือนกับว่าโอนเงินซื้อบทเล่มนึงอ่ะซึ่งในวงการบันเทิงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาโอนเงินไม่มีทางมันต้องผ่านกระบวนการใช่ไม่มีการแคสติ้งอะไรด้วยนี่ประมาณคือมันไม่มีการใช้เงินอยู่แล้วคือผู้บริหารค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งเนี่ยก็บอกกับเด็กไว้ว่าการเข้าวงการบันเทิงเนี่ยมีอยู่2อย่างคือ1ไม่เสียเงินก็ต้องเสียตัวอันนี้คือคำพูดของน้องเสือในวันที่หนิงปณิตาร้ายในแฟนเพจของหนิงคือหนิงเดินทางไปแจ้งความที่สน.วังทองหลางหลังจากร้ายเสร็จอันนี้ผู้ตามตรงนั้นก็ไม่เข้าใจว่าผู้บริหารรู้สึกช้าหรือเปล่าเมื่อวานค่ะผู้บริหารบ้านไทยลูกทุ่งผ่านมาเกือบ1 เดือนค่ะหอบเอกสารเข้าแจ้งความดำเนินคดีหนิงปณิตาในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะแต่ทำไมไม่แจ้งความก่อนที่สุด
โอ้โหเดือนนึงพอดีเป๊ะเลยค่ะมีความรู้สึกช้าเนาะผู้ผู้หญิง4มีนา4เมษายน4เมษายนแต่มาแจ้งความ5พฤษภาคม5พฤษภาคมฮะเขาเพิ่งได้ดูคลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราขอไม่พูดหรือผู้บริหารตอนนี้บินไปเที่ยวอยู่สงกรานต์ไงนางบินไม่ได้หรอกนางทำงานอันนี้ด้วยคืออะไรวะนางเป็นอันนี้ด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นนางจะบินไปไหนไม่ได้ส่งตัวแทนเป็นทนายความเข้าไปแจ้งความการทำผิดพรบคอมพิวเตอร์นะครับในข้อหาหมิ่นประมาทว่าหนิงอ่ะพูดไม่เป็นความจริงในไลฟ์สดนะครับซึ่งตัวเองออกมายอมรับว่ามีการเรียกเก็บเงิน 50,000 จริงกับน้องเสือนวพลคือเรียกเก็บเงินก้อนนี้เพราะว่าเป็นค่าดูแลตัวของเสือเองเอ๊ะเดี๋ยวปกติมันก็ต้องเป็นทางค่ายจ่ายหรืออะไรอย่างนี้ป่ะใช่แต่ว่าน้องเสือไม่ได้สัญญากับบ้านไทยลูกทุ่งไงคือน้องเสือเนี่ยถูกเพื่อนของผู้บริหารบ้านไทยลูกทุ่งเนี่ยหยิบมาฝากเพื่อเป็นตัวพ่วงในการที่จะไปเป็นดาราแล้วคราวนี้เขาก็เลยเอาน้องเสือเนี่ยพ่วงไปกับงานทุกงานที่เขาส่งเด็กเข้าไปตามหลักแล้วอันนี้พูดกันตรงตามหลักโมเดลลิ่งเลยก็คือคนที่ถูกพ่วงไปเนี่ยเสือนวพลเนี่ยคือต้องจ่ายต้องจ่ายเองในจำนวน 50,000 บาทอันนี้ทางทนายพูดนะว่ามีการเรียกเก็บเงินจริงแล้วเขาไม่ได้คุยเรื่องรายได้อะไรที่จะโดนตัดคือมันมีเอาสัญญาออกมาแต่สัญญานั้นเป็นสัญญาจกตาเป็นสัญญาที่ทางค่ายนิโนบาร์เตอร์ทำกับคุณแคทคริยามาราศีในเรื่องของการเอาไปเล่นละครเรื่องนึงอ่ะแล้วอันนั้นอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะทางคุณเจ้าของค่ายเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วต้องการเอาสัญญาตัวเนี้ยมาเป็นตัวอย่างให้น้องดูว่าสัญญามันจะเป็นแนวนี้ไม่ได้เอาสัญญามาเพื่อที่จะไปหลอกเด็กแล้วสรุปแล้วเรื่องของสัญญาตัวนี้ก็ยังไม่มีไม่มีคือน้องเสือเนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญากับใครทั้งนั้นแต่แค่ว่ามีการเรียกเก็บเงิน 50,000 บาทจริงๆเพื่อว่าเอามาเป็นค่าดูแลของเสือเองค่าฟิตเนสอะไรประมาณนี้ที่เข้าใจนะตามนี้ที่เข้าใจอยู่แต่ว่าเสือเนี่ยเขาก็พูดมานะพูดในรายการ True For You ยีเน่สดๆเลยว่าเสือยังพูดความจริงไม่หมดอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่นักข่าวแต่ว่าต้องไปตามว่าตกลงมันมีความจริงอะไรอยู่หรือเปล่าที่ยังพูดไม่หมดแล้วสรุปเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวยังไงก็เหมือนกันก็ต้องรอทนายทางคุณหญิงปณิตากับทนายของทางคุณเจ้าของค่ายเนี้ยคุยกันอีกทีนึงว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่นะสรุปตอนนี้คือขอไม่สรุปแล้วกันว่าใครผิดแต่จำไว้เลยนะครับเด็กๆเยาวชนทุกคนไม่ว่าคุณจะมีความฝันเป็นดาราเป็นนักร้องไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินถึงขนาด 5-60,000 ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินแม้กระทั่ง 1,000-2,000 ก็ไม่ต้องจ่ายถ้าจะจ่ายโอเคหนูไปเล่นฟิตเนสมานะอันนั้นคือหนูจะต้องจ่ายจริงเพราะว่ามันเป็นตัวของหนูเองหนูจะต้องจ่ายถ้าเกิดมันคือเรื่องของการพัฒนาตัวเองใช่อันนั้นคือถูกต้องแต่ไม่มีนะคะที่จะบอกว่าเอาเงินวาง 50,000แล้วได้เล่นหนังเลยไม่มีเด็ดขาดและอีกอย่างนึงคือเรื่องการเสียตัวก่อนเข้าวงการต้องยอมรับว่าในเมื่อก่อนมันมีจริงๆพอซ้ำกันปุ๊บวันต่อไปได้เล่นละครซึ่งมันมีจริงแล้วดาราหลายคนก็ทำอยู่ณเวลานี้ยังมีบางคนยังทำอยู่ด้วยในเรื่องของการแบบว่าเอาตัวเขาแรกเพื่อได้เล่นละครบางคนเขายอมไงจากบางคนเขาไม่ยอมเขายอมเพื่อที่จะจ่ายเงินดีกว่าเพื่อความสบายใจถ้าเกิดคุณมีความสามารถคุณมั่นใจในตัวเองดีคุณหน้าตาดีพอคุณหุ่นดีพอคุณมีความสามารถพอคุณร้องเพลงพอจริงๆคุณไปสมัครตามค่ายถ้าเกิดเขาเห็นความสามารถของคุณเขาก็รักคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายหรอก50,000-60,000เนี่ยจริงๆเรื่องราวข่าวนี้จะเป็นยังไงต่อไปคือตอนนี้คุณหมิงก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วแหละว่าต้องรอทางทนายเตรียมเอกสารก่อนคือจะฟ้องกลับหรือไม่ฟ้องกลับหรือจบแฮปปี้เอนดิ้งยังไงก็ต้องรอทางทนายต่อไปประมาณนี้แรงไหมล่ะแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ละเรื่องวันนี้แบบว่าแต่เรื่องวันนี้แบบว่าหนักมากหนักหน่วงมากๆอะไรเงี้ยก็คือทำงานบ้านเยอะมากหมิงปณิตาเนี่ยเพิ่งรู้ก่อนเข้ารายการชั่วโมงนึงว่าเขาจะเอาข่าวนี้แต่ว่าชาวสวัสดิ์ทำงานบ้านมันแต่เมื่อคืนแล้วรู้ว่าไงวันนี้จะต้องโดนข่าวชาวแน่นอนก็สำหรับนะฮะช่องทางการติดตามของเรานะฮะใช่ๆอย่าลืมกด Subscribe นะฮะที่ช่อง YouTube ของเราแล้วก็ติดตาม Facebook Fanpage นะฮะ www.facebook.com/boomchannel ครับแล้วก็ YouTube นะครับ Instagram แล้วก็ Twitter Boom Channel นั่นเองฮะตอนนี้เสิร์ชแล้วขึ้นแล้วนะฮะใช่ๆๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจอยากให้เราพูดถึงดาราคนไหนหรือพิจิกดาราคนไหนมาสัมภาษณ์นะฮะก็ติดต่อเดี๋ยวครับจะไปทำให้นะครับเดี๋ยวฟิลด้วยแหละจะไปทำให้นะทุกวันนี้ก็ทำอยู่แล้วมั้งใช่ๆถ้ามีโอกาสได้จิกมาพูดคุยกันก็จะได้ไปจิกมาแต่ก็คงจะไม่เห็นหน้าพวกเราอยู่ในนั้นโอเคสำหรับวันนี้นะฮะพวกเรานะฮะบูม Weekly Highlight ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับจะด้วยประเด็นอะไรที่จะร้อนแรงกว่านี้หรือว่าจะน่าเบื่อมากๆหรือว่ากลัวคุกอะไรมากกว่านี้นะฮะก็จะติดตามกันเทปหน้ารู้สึกเป็นเทปพิเศษด้วยเทปหน้าออกนอกสถานที่ด้วยรู้สึกดีใจแล้วแบบลั่นลาวไปนอกจากตัวเพราะว่ามีคนเสียงดังถ้าเกิดไปแหกปากแล้วเกิดมีคนที่เราแหกปากในสถานที่นั้นด้วยเขาจะเดินมาตีหัวกูหรือเปล่าซึ่งกูมีความกลัวคือจัดอยู่ในสตูดิโออ่ะถ้าเกิดเขามาตีหัวกูยังผลักทีมงานไปได้ไงแล้วกูก็วิ่งออกนอกระเบียงไงแต่ถ้าไปอยู่ตรงนู้นกูทำไม่ได้อย่างนั้นนะเข้าใจป่ะโอเคโอเคฮะก็วันนั้นวันนี้ก็ต้องผอมเปล่าหมูคอแล้วกันอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะชาลาค่ะแต่วันนี้นะครับพวกเรา2คนนะแท็บกับฟิลนะก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีเจริญพรไม่ใช่ขอให้ท่านโชคดีครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ